สลดผลไต่สวนคดีน้องดอมหมูป่าออกแล้วระบุอัตตะวินิบาตกรรมตัวเองสรดผลการไต่สวนคดีน้องดอมหมูป่าเสียชีวิตเมื่อ8เดือนก่อนออกแล้วระบุอัตตะวินิบาตกรรมตัวเองแต่ยังไม่สรุปมูลเหตุแท้จริงจากกรณีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของนายดวงเพชรพรมเทพหรือดอมอดีตทีมหมูป่าคาเดมี ติดถ้ำหลวงเมื่อต้นปี2566หลังจากได้รับทุนฝึกฟุตบอลที่เมืองเรสเตอร์ ester, ประเทศอังกฤษทั้งนี้วันที่28ตุลาคม2566ทางสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างผลการชนสูตรน้องดอมวัย17ปีหลังจากน้องดอมถูกพบหมดสติที่วิทยาลัยบูคเฮาส์มาร์เก็ตฮารโรเมืองเรสเตอร์เชียร์ เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากนั้นอีกสองวันเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล โดยระบุว่าหลังจากการไตส่สวนคดีการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพอวุโสได้บันทึกข้อสรุปว่าเป็นการจบชีวิตตัวเองโดยการสอบสวนของตำรวจไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่3หรือสถานการณ์ที่น่าสงสยัยซึ่งในบันทึกการไตส่สวนก็ไม่ได้สรุปถึงสาเหตุของการตัดสินใจในการกระทำนั้น